ก็ภายใต้แรงกดดันที่เรามีนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้ก็คือว่าเราเน้นในนามตัวแทนสโมสรของประเทศไทยคําว่าประเทศไทยทงชาติไทยยิ่งใหญ่กว่าธงทุกผืนในไทยพรีเมียร์ลีกเราเล่นภายใต้สถานการณ์ที่ต้องยอมรับว่าผู้เล่นเราเป็นรองมากแต่ว่าวันนี้ด้วยหัวใจครับด้วยความมุ่งมั่นที่อยากทำให้โลกในเอเชียได้รับรู้ว่าสโมสรในประเทศไทยไม่เป็นรองใครขอบคุณทุกกำลังใจของแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอบคุณทุกกำลังใจของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีแรงกดดันขนาดไหนไม่ว่ามีคนจะพยายามกลั่นแกล้งแล้วทำให้ผู้เล่นเราล้าขนาดไหนก็ตามแต่วันที่21ที่บุญยกอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะขอสู้แค่ตายเพื่อศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยครับขอบคุณมากครับ